Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับวันดียาฮอตพลทหารเจนรบอายุ21ปีเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องประเทศชาติและทำให้คุณพ่อเอาเนื้อปลาให้เพื่อนของผมทานด้วยครับไอ้ขอหลังนั้นเป้าหมายบ้าบออะไรพลทหารเจนรบครั้งหน้าไปคิดมาใหม่สนใจไหมครับต่อไปพลทหารพันอายุ21ปีเป้าหมายสูงสุดคือยศในพันของจริงไม่ใช่มาจากคำนำหน้านายต่อท้ายด้วยชื่อพันตามที่พ่อได้ตั้งชื่อนี้เอาไว้ให้ครับแล้วก็เพื่อจะได้ทานเนื้อปลาบ้างผมจะพยายามครับเอ็งคือไอเด็กขาดเนื้อปลานั่นหรอกนะณค่ายฝึกปลูกฝังเหล่าทหารเพื่อกองกำลังแนวหน้าของชาติขณะที่ครูฝึกกำลังอธิบายวิธีการปาระเบิดอยู่นั้นก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตามที่อธิบายไปทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูสาธิตวิธีการปาระเบิดที่ถูกต้องกันก่อนอื่นท่านถึงเวลาท่าไม้ตายของพวกเราแล้วว่ะเอออภิมหึมามหาเทพระเบิดของพวกเราสินะทางนี้พร้อมแล้วทางนั้นพร้อมหรือยังเจนรบเออนับ3แล้วไปเลยนะ3ยักษ์เอาลิพันเราจะไม่ทำให้นายผิดหวังเจนรบครับการที่เราจะทำท่าอภิมหึมามหาเทพระเบิดได้ก่อนอื่นก็ต้องล็อกเป้าหมายจากนั้นดึงแล้วก็ตู้มเลยพันมันชนต้นไม้แล้วมันก็ลอยกลับมาเป็นเส้นโค้งแบบโปรเจกต์ไฮแล้วทุกคนหนีเร็วทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมอุ๊ยขาฉันยังอยู่ดีไหมวะเนี่ยเอาล่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าทำตามหลังจากพันประสบอุบัติเหตุเจ็บที่ขาจากการออกไปโชว์ท่าไม้ตายอภิมหึมามหาเทพระเบิดพันก็ได้ถูกส่งตัวมาอยู่หน่วยทหารรับใช้ประจำการอยู่ที่บ้านของนายพลซึ่งเป็นพ่อของเจนรบเอ้ากินเยอะๆลูกวันนี้ยังต้องใช้พลังงานอีกเยอะส่วนแกไอ้พันแกมาอยู่ที่นี่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีต้องทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเจ้านายต้องสบายใครตายช่างมันเข้าใจไหมครับท่านนิพนธ์เอาทำอะไรนะเจนรบเอาปลาให้พันครับจานนี้มีแต่น้ำแกงเอานี่พันนายก็กินเยอะๆด้วยนะพ่อเลยเอากลับคืนไปเลยทำไมพันกินไม่ได้แบบผมล่ะครับหน่วยรับใช้น่ะมันทำแข่งงานบ้านกินแค่ข้าวกับน้ำแกงแล้วก็หางปลาก็มีแรงเหลือเฟือแล้วปลาแพงๆแบบนี้ลูกกินเข้าไปเยอะๆเลยนะเจนรบหน่วยรบน่ะต้องฝึกนักจะได้มีแรงส่วนแกน่ะกินเสร็จแล้วก็รีบเก็บล้างไปให้ไวเลยนะพันเพราะเดี๋ยวแกต้องขึ้นไปทำความสะอาดชั้น2อีกครับท่านนิพนธ์ไปครับพ่อผมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปค่ายก่อนนะพันเย็นนี้เจอกันเออได้เลยไปลูกส่วนแกพันอย่าลืมนะกลับมาแกต้องทำทุกอย่างเรียบร้อยครับท่านนิพนธ์หลังจากที่สองพ่อลูกออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองข้างนอกพันก็ทำงานบ้านจนฟ้ามืดพันว่าไงเจนรบยังล้างจานไม่เสร็จเลยคืองี้นะพันที่ค่ายน่ะจะมีฝึกติวเข้ม1วันและจะมีด่านให้เราผจญภัยเยอะแยะมากเลยนายสนใจหรือเปล่าไม่ดีนายต้องสนใจแน่นอนอยู่แล้วอยู่บ้านล้างจานจนมือเปื่อยหน้าเบื่อจะตายไปด้วยกันเถอะจริงอ่ะไปดิ
เฮ้ยแต่ไม่ได้เราถูกย้ายหน่วยมาประจำการที่นี่แล้วไม่มีสิทธิ์เข้าไปในค่ายหรอกถ้าครูฝึกไม่รู้ก็เข้าได้อยู่แล้วเราไปเก็บของกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรกันโครมครามฮะหนวกหูจริงๆชุดเครื่องแบบชุดลำลองถุงเท้าถุงเท้าสำรองอ๋ออย่าลืมชั้นในไปเปลี่ยนเพราะเราอาจจะเปียกน้ำกันด้วยพันฟังนะพรุ่งนี้เราจะออกมาเจอกันตอนที่พ่อกับเราออกจากบ้านไปแล้ว30นาทีกับอีก8วินาทีที่ต้นไม้หมายเลข4ทางเข้าของค่ายนายเข้าใจนะรับทราบและแล้ววันแห่งการผจญภัยก็มาถึงเจนรบไปลูกไปวันนี้สายแล้วเสร็จแล้วครับไว้เจอกันนะเว้ยพันไอ้พันแกก็อย่าลืมเก็บผ้าที่กองไว้ด้วยล่ะซักให้หมดนะเข้าใจไหมครับท่านนิพนธ์ชุดเครื่องแบบชุดลำลองถุงเท้าจัดแล้วอ่ะอย่าดมอย่าลมอย่ามองสำรองไปด้วยดีกว่าเอาล่ะพลทหารพันพร้อมออกผจญภัยแล้วครับผมครบ30นาทีกับอีก8วินาทีตามแผนที่วางไว้แล้วอิสรภาพอยู่ข้างหน้านี่แล้วปลายทางต้นไม้หมายเลข4เจนรบโอ้ตรงเวลาที่คำนวณไว้เลยนี่ไปเราไปกันเถอะเอาล่ะทุกนายมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมเราจะมาเริ่มฝึกโหดกันเลยในฐานที่1วิดพื้นทุกคนประจำที่แล้วก็เริ่มได้ใช่แล้วอย่างนั้นล่ะนอนราบคลานกับพื้นโชคดีจังเลยนะมีโคลนหนุ่มๆรองรับพอดีอ้าวระวังหน่อยอย่าให้หัวโดนตะข่ายน้ำข้างบนละหมอบลงไปให้ต่ำที่สุดฐานที่2หน้าฟ้ามหาปลัยทุกนายจะต้องใช้ทักษะการปีนป่ายปีนขึ้นไปให้ถึงปากทางอนาคตของชาติที่ยอดผาจะมีธงแห่งชัยชนะรออยู่ให้ดึงขึ้นมาแล้วก็โบกซะครูจะล่วงหน้าไปก่อนถ้าเข้าใจแล้วก็ประจำที่แล้วตามมาไหวเปล่าวะพันแค่นี้สบายมากนายล่วงหน้าไปก่อนเลยฐานสุดท้ายโหยอ ใช่นี่แหละชื่อฐานจุดที่ปีนขึ้นมาตรงนี้ก็คือจุดที่สูงที่สุดในค่ายของเราแล้วเอาล่ะมองตรงไปข้างหน้าเห็นแม่น้ำนั่นหรือเปล่าทุกนายจะต้องโหนเถาวัลย์ที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งให้ได้ของ่ายๆจะขออธิบายเท่านี้ก็พอเอาล่ะประจำที่เริ่มได้ครั้งนี้ขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะเจนรบเออแล้วเจอกันข้างล่างหอยโหสุดยอดเลยอ่ะพันจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละหอยโหแจ๋วโรยตัวลงมาได้แจ๋มมากเจนรบไม่โดนน้ำด้วยเดี๋ยวองศานี้มันต้นไม้แล้วเจนรบค้างอยู่บนต้นไม้เหรอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรพันเอ้ยลื่นแล้วพ่อจ๋าช่วยด้วยเจนรบเจ็บตรงไหนหรือเปล่าวะหันไปทางนี้หน่อยครูครับทางนี้ครับประสบการณ์ใหม่เลยนี่ลงมาสูงหน่าดูครูครับอย่าจับตรงคอผมเฮ้ยรู้สึกจะหันกลับคืนมาไม่ได้เลยดูท่าจะหนักเอาการแฮเอาล่ะเดี๋ยวครูพาไปดูอาการก่อนถ้าหนักเกินไปก็คงต้องย้ายไปหน่วยรับใช้ชั่วคราวก่อนแล้วนะเอ้าเธออภิมหือมหาเทพระเบิดที่โดนสั่งย้ายไปแล้วนี่นะรีบกลับไปประจำที่ตัวเองซะพาหมอนี่ไปด้วยอย่าให้คนอื่นรู้อีกละไม่งั้นโดนมากกว่าสั่งย้ายแน่เข้าใจไหมครับเวลาเช้าตรู่ในวันต่อมาเจนรบและพันแอบย่องกลับบ้านกันอย่างเงียบเบาๆนะพันขอเบาที่สุดในชีวิตเลยนะเว้ยเบาจุ้ยเด
ที่ยวกันสนุกไหมสวยแล้วไงท่านนายพลตาแดงแปร๊ดเลยไหนอธิบายมาสิทหารรับใช้แอบอู้งานออกไปไหนฮะคือเจนรบที่คอลูกนี่มันอะไรเนี่ยทิชชู่ม้วนใหญ่เฟือคอครับท่านนิพนธ์แกน่ะเงียบไปเลยฉันรู้อยู่แล้วไหนเจนรบลูกไปโดนอะไรมาครูฝึกหรือใครหน้าไหนก็บอกพ่อมาได้เลยผมโหฮิโฮแล้วก็พลาดเองแหละครับฮะไอโหฮิโฮนี่มันอะไรลูกมันทำอีท่าไหนถึงเป็นขนาดนี้แล้วก็ผมตั้งแต่พรุ่งนี้ผมต้องไปประจำการหน่วยรับใช้แล้วครับเพราะอาการหนักที่เห็นเฮ้ยพ่อทหารรับใช้ทหารรับใช้ไม่ต้องสุดเข่าอ่อนแล้วครับก็แค่ย้ายหน่วยเองไม่ได้ถูกปลดอะไรหรอกครับไม่ใช่หน่วยรบแล้วพ่อครับต้องทำงานบ้านจะโดนพวกเราเอาของขึ้นไปเก็บกันเถอะพันปล่อยพ่อนั่งทำใจสักพักแล้วกันเนอะวันต่อมานายพลลางานอยู่บ้านด้วยความกังวลเพราะวันนี้เจนรบจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารรับใช้ที่บ้านของคนอื่นเป็นวันแรกท่านนายพลนั่งเฝ้าประตูตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ก็เย็นแล้วทานอะไรหน่อยเถอะครับทำงานบ้านไปไม่ต้องมายุ่งใครจะไปกินลงวะลูกชายฉันจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้กลับมาแล้วครับเจนรบลูกเป็นอะไรหรือเปล่าได้แผลอะไรเพิ่มไหมไหนมีช้ำอะไรตรงไหนไหมเขียวไหมแขนล่ะขาล่ะหรือบาดแผลทางใจไอ้นายพลบ้านนั้นมันพูดจาน่าฟังไหมลูกใจเย็นๆครับผมสบายดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงผมได้กินข้าวดีๆงานบ้านก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแถมยังมีวันหยุดแล้วก็ได้ค่าขนมมาอีกนะครับพ่อมันก็แค่วันแรกเท่านั้นแหละนะวันต่อไปจะเกิดอะไรบ้างก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรไม่ดีหรอกครับพ่อดูสิขนาดในพลบ้านนั้นยังดูแลผมอย่างดีเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งเลยนะครับพ่อก็ทำแบบนั้นกับพันได้เหมือนกันนะให้พันได้นอนที่ดีๆแบบผมกินข้าวแบบผมมีวันหยุดแบบผมแล้วก็ได้ค่าขนมแบบผมก็ได้นะครับไม่มีอะไรเสียหายโอ้ยนี่ลูกอยู่กับไอ้คนใช้นั่นมากไปจนเห็นใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรแบบนี้เลยเหรอไม่ได้หรอกนะการทำงานมันจะไปหยวนแบบนั้นได้ยังไงกันอีกหน่อยมันจะเละเทะออกนอกกฎออกนอกระเบียบกันพอดีนะสิคนอื่นจะบริหารคนยังไงไม่รู้แต่วิธีการของพ่อคือต้องทำงานให้หนักพักให้น้อยเข้าไว้เท่านั้นลูกก็เลิกคิดเรื่องแบบนี้ได้แล้วรีบรักษาเนื้อรักษาตัวให้มันหายไวๆจะได้กลับเข้าไปอยู่ในหน่วยรบได้เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าแบบนี้มันก็เกินไปไอ้พันไหนแกมานี่หน่อยสิครับท่านนิพนธ์คืนนี้น่ะแกต้องทำความสะอาดบ้านต่อวนไปจนกว่าพื้นจะลื่นซักผ้าจนกว่าผ้าจะขาวแล้วก็ทำกับข้าวเผื่อจนกว่าจะมีกินพอทั้งชาติถ้าทำทุกอย่างนี้ไม่เสร็จก็ห้ามนอนเข้าใจไหมครับท่านนิพนธ์จะไปไหนพันก็ทำงานต่อดิเมื่อกี้ไม่ได้ยินท่านนิพนธ์ออกคำสั่งใหม่หรือไงพ่อโมโหแล้วก็ต้องหาที่ลงแบบนี้ทุกทีอ๋อพันเราคิดอะไรดีๆออกแล้วมาตั้งใจทำงานให้สมกับที่ท่านนายพลใหญ่เขาได้ออกคำสั่งกันมาเถอะฮะเอาล่ะคำสั่งแรกแกต้องทำความสะอาดบ้านต่อวนไปจนกว่าพื้นจะลื่นทำอะไรอีกแล้วพันเอ้าก็ถูให้ลื่นไงแต่นี่มันยังเอียดๆอยู่เลยอ่ะอยากได้แบบวืดๆอ่ะอีแบบนั้นน่ะถูให้ตายยังไงก็ไม่ลื่นหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยแต่เดนเต้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 นแว็กซ์ขัดสารพัดลื่นนี่นายคงไม่ได้ไปเอามาจากหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตนั่นใช่ไหมแล้วมัวยืนทำอะไรอยู่ล่ะมาช่วยกันทาลงพื้นหน่อยสิโหลื่นแล้วว่ะเจนรบมันวืดๆแล้วว่ะต่อไปคำสั่งที่2ซักผ้าจนกว่าผ้าจะขาว
นี่นายเอาอีกแล้วนะพันคราวนี้อะไรอีกนี่เราก็รีบมาปั่นผ้ารอเลยนะกลัวไม่ขาวไม่รู้ต้องปั่นกี่รอบเนี่ยอันนี้นายเดินดีๆพวกเราเพิ่งทำพื้นลื่นมาปั่นสมองนายไปด้วยเลยเธอแบบนี้ไม่ไหวเลยนี่ต้องเจอนี่เต้นถังสีขาวใส่อะไรก็ขาวนายเล่นมุกนี้ซ้ำแล้วนะเจนรบถ้าไม่ขำอย่างน้อยก็ช่วยเอาเสื้อผ้ามาจุ่มสีหน่อยจะได้ไหมเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยขาวไปถึงท่อนแขนแล้วเนี่ยสิเจนรบคำสั่งข้อสุดท้ายแล้วก็ทำกับข้าวเผื่อจนกว่าจะมีกินพอทั้งชาติถ้าทำทุกอย่างนี้ไม่เสร็จก็ห้ามนอนเจนรบใน1ชาตินี่เราต้องกินในปริมาณเท่าไหร่อ่ะใครจะไปรู้ล่ะแต่ที่รู้คือชาตินี้เราจะกินอาหารธรรมดาไม่ได้กลิ่นมันต้องพิเศษสักหน่อยอ่ะนะเราขอนำเสนอสารพัดเครื่องปรุงฉุนไปถึงโลกหน้าโหคราวนี้ไม่มีตะแดนแตนแตนแล้วว่ะนี่นายอย่ามาบ่นให้มากเลยมาช่วยกันทำดีกว่าโอ๊ยช่วยนี่พวกเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเจนรบก็คล้ายๆออกรบนั่นแหละอะชิวโอ้ยเสร็จสักทีแสบจมูกไปหมดอะชิวเช้าแล้วเหรอเนี่ยยังง่วงอยู่เลยช่วยโอ้ยใครมาขั่วพริกในจมูกฉันวันนี้โอ้ยพื้นบ้านนี่มันจะลื่นอะไรกันขนาดนี้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนตั้งแต่เช้าแบบนี้วะฮะโอ้ยแล้วใครเอากับข้าวมาวางไว้ทุกตารางนิ้วแบบนี้ล่ะเฮ้ยบ้านนี้มันจะไม่มีที่เดินแล้วหรือไงใครสั่งใครสอนให้วางจานข้าวเกลื่อนพื้นด้วยวิธีไร้อารยธรรมแบบนี้ไอ้พันเฮ้ยไอ้พันแกอยู่ไหนเสนอหน้าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยเอ๊ะมันเสียงพ่อนี่นาครับท่านนิพนธ์อยู่นี่ครับเดินออกไปไม่ได้เหมือนกันครับท่านนิพนธ์เจนรบไปอยู่อะไรในนั้นลูกแกไอ้พันให้มันได้อย่างนี้สิแกใช่ไหมที่เป็นคนทำแกกว่าทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้ฉันจะออกไปทำงานเตรียมเครื่องแบบให้ฉันด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกเล่นซักชุดขาวแขวนปากทั้งราวแบบนั้นได้ยังไงแล้วเครื่องแบบฉันล่ะซักไปหรือยังฉันต้องใช้วันนี้นะโว้ยปากอยู่ด้วยกันนะครับพ่อสั่งให้ซักให้ขาวผมกับพันก็เลยช่วยกันทั้งคืนซักจนขาวอย่างที่เห็นนะครับกับข้าวก็ทำให้มีกลิ่นทางชาติตามที่พ่อสั่งพื้นก็ถูจนสะอาดลื่นปรื๊ดนี่พวกผมทำตามคำสั่งของพ่ออย่างไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยนะครับพ่อว่าเราพอกันแค่นี้ดีกว่านะไอเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะแกคนเดียวเลยไอทหารรับใช้แกทำลูกฉันเสียผู้เสียคนอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นเพราะแกคนเดียวพ่อครับถ้าพ่อให้พันกินเนื้อปลาบ้างพันอาจจะมีความคิดดีๆห้ามผมไม่ให้ทำเรื่องแบบนี้ก็ได้ถ้าพ่อให้พันได้มีวันหยุดพักผ่อนบ้างในวันนี้อาจจะไม่มีใครมาช่วยผมทำเรื่องวุ่นวายก็ได้นะหรือถ้าพ่อให้ค่าจ้างพันบ้างพันก็คงเอาเงินไปซื้ออะไรดีๆกินให้ตัวเองอิ่มท้องเจนรบลูกนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไอ้พื้นนี่มันก็ลื่นจริงๆเลยทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ใครก็ได้บอกฉันทีเพราะท่านนายพลเคยบอกไว้ว่าทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเจ้านายต้องสบายใครตายช่างมันในตอนต้นเรื่องนะครับพวกผมก็เลยทำให้ฉันไม่ได้ถามมันไม่ใช่ประโยคคำถามทำไมสมองแกมีแต่ขี้เลื่อยแบบนี้ฮะไอ้โง่แค่ไม่ได้กินปลาก็เลยเป็นอย่างนี้นะหรอเจนรบลูกเช้าวันต่อมาผมช่วยเข็นครับท่านนิพนธ์ไม่ต้องแกอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
ถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดฉันได้ช้ำเลือดช้ำหนองปวดสะโพกขึ้นมามากกว่านี้จะทำยังไงกินเยอะๆนะลูกเจนรบจะได้มีแรงเพื่อบ้านนั้นมันใช้งานหนักเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปแบบเมื่อวานอีกพ่อนี่ใจหล่นไปถึงตาตุ่มเลยแกก็กินเข้าไปไอ้พันปลาน่ะตักไปเยอะๆเพื่อสมองมันจะได้เลิกซื่อเลิกโง่บ้างสักทีเดี๋ยวฉันสั่งอะไรไปจะทำประชดเหมือนเมื่อวานขึ้นมาอีกฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเรื่องนั่งรถเข็นอีกนะ นี่ทำอะไรกันทหารไม่หัวเราะเวลากินคัดฉากแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากินไปซะพ่อครับงั้นต่อไปนี้ผันก็กินของดีๆแบบผมได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องอื่นๆด้วยผันก็จะได้แบบผมแล้วใช่ไหมครับนี่ถ้าผมเป็นพันตอนนั้นนะผมคงปวดใจวิ่งหนีออกจากค่ายไปนานแล้วสรุปว่าต่อจากนี้พันจะได้อะไรดีๆเหมือนที่ผมได้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อเออถ้ามันจะเลิกทำให้ฉันปวดกระบาลเพราะความโง่บารมของมันสักทีนะก็อีกแค่เนื้อปลาที่นอนวันหยุดค่าขนมอะไรอีกล่ะแค่นี้น่ะไม่กี่ตังค์หรอกใช่ไหมล่ะครับถ้าพ่อรับปากผมก็สบายใจครับอิ่มละพวกเรามาตะโกนเป้าหมายกันอีกทีไหมพันไหนๆท่านในพลของนายก็ยอมแล้วเอาดิ พลทหารพันอายุ21ปีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นสุดยอดทหารรับใช้ที่มี EQ และ IQ สูงที่สุดในหน่วยครับครับผมทหารเจนรบอายุ21ปีเป้าหมายสูงสุดของผมได้สำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายใหม่ผมจะเป็นสุดยอดทหารรับใช้ไม่แพ้เพื่อนของผมและจะทำงานโดยไม่เป็นลงเป็นแลกอีกต่อไปครับเหล่าพลทหารบ้าเอ้ยคืนพูดมากลีลาไม่ไปทำงานอีกแล้วก็ฉันจะสั่งให้วิดพื้นแล้วนะThai PBS Podcast. View the world via the voice.